คราวนี้เรามาณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดของหมอชีวกโกมารพัฒน์นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าวัดชีวะกัมพวันนะครับก็คือผมขอเรียกว่าวัดชีวกแล้วกันวัดของหมอชีวกแล้วกันง่ายดีนี้ก่อนที่จะไปถึงเข้าไปสู่เนื้อหานี่ผมอยากให้ดูแผนที่นิดนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัดของหมอชีวกนั้นก็จะอยู่ไม่ไกลจากเขาคิชกูฏนะครับเขาคิชกูฏเราจะเห็นเลข3นั่นนะครับก็ถัดจากเขาคิชกูฏก็จะเป็นวัดของหมอชีวกนั่นเองนะครับถัดจากวัดของหมอชีวกก็จะเป็นคุกขังพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเราจะว่ากันต่อไปครับหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยนี่คือบริเวณวัดของท่านนะครับนี่เป็นเดิมทีเป็นสวนมะม่วงนะแต่ท่านก็ถวายให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาถวายให้พระพุทธองค์นะครับก็หมอชีวกโกมารพัฒน์นี่เป็นบุตรของนางคณิกานะครับของเมืองราชคฤห์นี่แหละนะครับเขาก็ตั้งท้องแล้วก็อาจจะแบบกลัวว่าจะคนจะคอรหาหรือว่าจะทำมาหากินไม่ได้ยังไงนางก็เลยเอาหมอชีวกเอาบุตรเนี่ยไปวางไว้ที่กองหยากเชื่อนะครับก็แต่นางผมเข้าใจว่านางก็คงวางไว้ตรงที่กุมารทั้งหลายจะเสด็จมาแล้วแหละก็สุดท้ายแล้วอภัยราชกุมารนี่ก็เลยทรงเห็นเข้าก็เลยเก็บหมอชีวกไม่ไปเลี้ยงนะตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งไปเรียนที่สำนักตักศิลานะครับเรียนด้านแพทย์ด้านหมอเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ให้ไปศึกษาก่อนที่จะจบหลักสูตรอาจารย์ให้ไปหาว่าไปหาชื่อว่าอะไรที่มันไม่ใช่ยาให้จะหามาก็ปรากฏว่าหมอชีวกก็ออกจากสำนักไปหานะครับแล้วก็กลับมาเรียนกับเรียนอาจารย์ว่ามันไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นยาหมดอาจารย์ก็บอกโอเคจบหลักสูตรแล้วกลับได้หมอชีวกกลับมาอยู่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยครับอยู่กับอภัยราชกุมารเนี่ยครับแล้วก็มีความคือเก่งด้านแพทย์ด้านหมอเนี่ยครับก็เลยได้รักษาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์พระฤาษีดวงนะก็ทรงหายแล้วก็ทรงประทับใจมากแล้วก็ตั้งให้เป็นแพทย์หลวงแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการถวายการรักษาพระพุทธองค์นะครับด้วยอาพาธเล็กๆน้อยๆนะครับในคราวที่พระพยาพัดติ้งหินโดนจนห่อพระเลือดที่พระบาทก็หมอชีวกก็รักษาแล้วหลังจากหมอชีวกรักษาหมอชีวกได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาก็ถวายสวนของตัวเองคือสวนมะม่วงแห่งนี้นะครับก็ถวายให้พระพุทธศาสนานะครับก็สร้างวัดชื่อวัดชีวกับอัมพวันนี้นะครับหรือวัดหมอชีวกนี่แหละก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่พระพุทธองค์ทรงมาประทับอยู่เป็นหลายครั้งนะครับเป็นระยะแล้วก็มีพระสงฆ์อะไรอยู่ที่สำคัญนะครับที่สำคัญคือถือว่าเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกก็ว่าได้นะครับคือเวลาสงฆ์อาพาธนี่ก็จะมารักษาณวัดแห่งนี้นะก็จนมีคนที่อยากรักษาฟรีแล้วก็แอบมาบวชเป็นพระพอหายแล้วก็สึกไปก็จนได้มีคำกราบทูลว่ามีโรคชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ให้บวชได้ก็พระพุทธองค์ก็เลยทรงบัญญัติพระวินัยก็มูลเหตุก็มาจากเรื่องหมอชีวกนี่เองนะครับหมอชีวกมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนางสิริมาสวยมากเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถามว่าหมอชีวกนี่สำคัญยังไงก็สำคัญมากนะครับแม้กระทั่งผ่านยุคสมัยของพระเจ้าพิมพิสารหลังจากพระเจ้าอชศัตรูเนี่ยกรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วขึ้นของราชแทนเนี่ยก็มีความหวาดกลัวหวาดหวั่นในใจในบาปที่ตนทำนะก็คือหนึ่งราตรีเดือนเพ็ญนะก็ทรงปรารภว่าจะเข้าไปหาสำนักไหนดีอามาตย์ทั้งหลายก็แนะนำไปโน่นไปนี่นะไปหามัคคลิโกสารไปหาคนโน้นคนนี้นะที่ตนศรัทธาแต่ว่าก็ทรงไม่ตอบรับนะไม่ตอบรับก็จนกระทั่งถามหมอชีวกก็ว่าน่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะก็นี่คือมูลเหตุที่พระเจ้าอชาศัตรูได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังจริงๆผมมีพูดไว้อยู่ในเมืองสาวัตถีนะเรื่องนี้ก็พาดพิงกันไปพาดพิงกันมาท่านก็ลองกลับไปฟังดูคลิป EP ต่อของผมละกันนะครับหมอชีวกโกมารพัฒน์นี่นะครับหลังจากได้รับฟังธรรมจากสมเด็จพระบรมมหาศาสดาแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันนะพุทธองค์นี้ทรง
สรรเสริญนะยกย่องหมอชีวกนี้ไว้ที่ผู้เลิศในทางอุบาสกผู้ที่ยังคนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะครับแล้วก็มีพระสูตรนึงซึ่งเราก็คงได้ฟังกันบ่อยก็คือเรื่องที่ว่ามีคนคลหาว่าในเรื่องของที่พระพุทธองค์หรือพระสงฆ์สาวกนี่ก็ฉันเนื้อสัตว์นะครับหมอชีวกก็เข้าไปกราบทูลถามพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงนะครับทรงตัดให้กับหมอชีวกได้เข้าใจว่าภิกษุเนี่ยสามารถที่ฉันเนื้อได้แต่เนื้อที่ไม่ฉันไม่ได้ก็มีนะครับก็ทรงแจกแจงไปแต่ว่าเนื้อที่ไม่ควรบริโภคนี่สามชนิดเนื้อที่ตนเห็นเข้าข้านะตอนเนื้อที่ตนรู้หรือได้ยินว่าเข้าข้าหรือว่าเนื้อที่เพียงแค่ตนสงสัยว่าจะฆ่ามาเพื่อตนเนี่ยภิกษุก็ฉันไม่ได้นะครับเป็นอาบัติ